ทีนี้เดี๋ยวเราลองคอนโทรลดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราจะไม่ใช้สไลเดอร์เกนนะครับสไลเดอร์เกนนี่เอาไว้ใช้ในการปรับเพื่อให้ช่วยหาขอบเขตของตัวแปรที่เป็นเออร์เลอร์กับดิฟเออร์เลอร์นะครับดิฟเออร์เลอร์เป็นหนึ่งนี่แสดงว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับยังคอนโทรลได้เพราะนั้นเราก็ตัดมันทิ้งไปไม่ได้ใช้อะไรส่วนสไลเดอร์เกนนี่เราขยายเป็น10แสดงว่าในบาวของตัวเออร์เลอร์นะครับเราต้องทำการลดมันลง10เท่าเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดฟัซซี่ขึ้นมานะครับที่เราได้ทำการกำหนดไว้นะครับเราก็ไปแก้ในส่วนของบาว ที่เป็นในส่วนของเออร์เลอร์นะครับลดลง10เท่าเพราะนั้นก็เหลือแค่10นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ลดลง10เท่าก็เหลือเราใส่สัก5แล้วกันนะครับใส่สัก5ก็ได้นะครับตัวในส่วนของ error นะครับแล้วก็ export ออกไปใหม่ export to workspace แล้วก็ทับไปเลยนะครับอันนี้เราเปลี่ยนค่าบาวของ error นะครับใช้บวกลบ5นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้เกณฑ์แล้วนะครับเราสามารถมันลดลง10เท่าเพราะว่าของแสดงว่าตัวเออร์เลอร์นี่ปกติมันก็คือเปลี่ยนแปลงไม่ถึงบวกลบ10จริงคือพอเวลาที่มันเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่จำเป็นว่าต้องแบบกำหนดเบากว้างขนาดนั้นนะครับนี่เดี๋ยวเราลองคอนโทรลดูอีกครั้งนึงนะครับก็กดรันนะครับแต่ทีนี้ก่อนคอนโทรลผมก็ตั้งค่าให้มันเซฟข้อมูลเนี่ยเอาไว้ใน workspace ด้วยเผื่อเราจะกลับมาดูทีหลังผมก็ไปตั้งค่าพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับเราเข้าไปในส่วนแท็บที่ชื่อว่า data history แล้วก็บอกว่าให้มันเซฟข้อมูลนะครับไว้ใน array นะครับเก็บไว้โดยที่มันจะทิ้งตัวแปรไว้ชื่อว่าscope data นะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อว่าเป็น my resource ก็ได้นะครับmy resource นะโอเคนะครับแล้วเราก็เซฟแล้วก็ลองก็คือมันสามารถตั้งค่าได้ใน scope ตั้งพารามิเตอร์ save data to workspace ในตัวแปรที่ชื่อนี้เป็น array นะครับขออนุญาตตรง constant ตัวนี้ผมไม่เอาแล้วนะขอแก้เป็นแบบ2 input ก็พอไม่ได้ใช้งานตัวนี้ผมแก้เป็น2 input ละเมื่อกี้ประกาศ3 input แล้วแบบ control มันไปบังสัญญาณอื่นแต่ถ้าเราอยากจะเก็บสัญญาณคอนโทรลไว้ด้วยนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันเราก็อาจจะต้องใช้สโคปอีกสักตัวหนึ่งนี่หรือว่าไม่ต้องถ้าจะดูสัญญาณที่เป็นแบบดูอีกแกนหนึ่งดูอีกค่าหนึ่งนะครับเราไม่ต้องนี่ก็ได้เราก็ไปคลิกที่สโคปนะครับเดี๋ยวไปคลิกที่สโคปแล้วก็ตั้งพารามิเตอร์ให้มันมี exit มี2แกนก็ได้number of exit ตรงนี้ general exit number of exit เป็น2แกนแล้วมันจะมีขาเพิ่มใหม่ขาหนึ่งนะขาล่างตรงนี้เราบอกว่าไปต่อกับสัญญาณคอนโทรลก็ได้ก็คือขอดูสัญญาณคอนโทรลหน่อยก็คือสัญญาณที่เป็นดูตี้นะครับดูอีกแกนหนึ่งไปเลยต่างหากเราก็กำหนดแกนให้มีค่าต่ำสุดคือ0ค่าสูงสุดดูตี้มัน60ใช่ป่ะแล้วก็ใส่ y maximum เป็น60แล้วก็ y min เป็น0นะครับงั้นอันนี้ก็ได
ด้านล่างจะเป็นของ Duty ด้านบนนี่จะเป็นของค่า PV กับค่า SV นะครับสังเกตมันจะมีชื่อของมันอัตโนมัติด้วยนะชื่อตรงเนี้ยในเวลาที่เราแบบตั้งชื่อหรือเป็นชื่อ Duty ขึ้นมาเราสามารถกำหนดได้นะถ้าเราดับเบิลคลิกตั้งชื่อที่เส้นนะอย่างเช่นนี้ก็คือ SP and PV นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้ถ้ามันไม่เปลี่ยนชื่อนะครับเราก็ทำการกำหนดเองก็ได้เดี๋ยวมันไม่ยอมเปลี่ยนนะหรือว่าลองปิดแล้วลองเข้าใหม่สิจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนนะหรือว่าจะใช้ชื่อที่มันเป็นคอนฟิกหรือเปล่าทีนี้เราก็ลองรันดูทีนึงนะครับMore than one input port and can only log multiple data if you set the format parameter to structure every time and not array. ถ้างั้นเรายังไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับสมมติเราไม่เอาเราไม่เซฟข้อมูลลองรันดูนะครับลองทำการรันดูI don't know.
ก็น่าจะใกล้เคียงนะ40สิบได้คือผมว่าเซตพอยต์ไม่ยังเลยครับพี่ผมช่วงในโลเนี่ยจ่ายช่วงต่ำถ้าจะแบบต้องใส่ทำด้วยหรือไม่ก็แบบว่าจะต้องให้ช่วงมินิมัมมันฉีกไกลมากมากช่วงของไม่ช่วงของมินิมัมของเอาพุทธของแค่ช่วงช่วงซีโร่อะถ้าไม่ฉีกจะไปสามเหลี่ยมเราก็แบ่งเงินเราเท่ากันเท่ากันจริงๆนะครับซีโร่ห่างกับตัวสมอลมิดเดิลครับเพราะว่าเธอเลือกเยอะจริงๆเนี่ยเราจะไม่ให้คาดเกี่ยวอะไรเลยต้องเป็นซีโร่ต้องเป็นตัดซีโร่จริงๆนะอันนี้คือตัวที่ขาไม่เกี่ยวอยู่มิดเดิลมาขาซีโร่ครับยังเป็นลูกค้าที่จอดตอนทำเสร็จหรือว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราต้องการจะให้มันขายหรือไม่ประเดี๋ยวเราลิมิตข้อมูลแล้วล่ะคือถ้าเราไม่ลิมิตข้อมูลมันอ่ะมันก็จะพับแล้วเก็บข้อมูลไว้ตอนที่อุณหภูมิต้องการจะลดลงเนี่ยเดี๋ยวต้องแก้นะครับคือตอนนี้เราแค่เห็นเอาท์พุตคือควบคุมแค่หลอดให้ความร้อนเฉยยานคอนโทรลเมื่อใกล้ถึงเซตพอยต์นี่ก็มีแนวโน้มลดลงนะครับก็น่าจะพอได้อยู่นะครับอาจจะไม่ดีที่สุดนะครับ